สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์แต้นดกพิเศษนะครับจะมาเก็บมะนาวอันนี้เป็นมะนาวช่วงหน้าแล้งนะครับผมครับมะนาวหน้าแล้งแต่ว่ามะนาวเราดกมากนะครับถ้าลูกนี้ก็ตอนนี้ก็ลูกละ2บาทแบบนี้นะครับ2บาทคาดว่าเดือนหน้าเนี่ยลูกนี้ก็น่าจะตกประมาณสัก3บาท4บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปีไหนที่มะนาวแพงๆลูกนี้น่าจะตกกี่บาทถ้าแพงๆเนี่ย4บาทได้มั้ง6บาท7บาทแล้วมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้ำดีมากมะนาวน้ำดีมากเนี่ยครับเก็บได้เลยดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวดกมากพอดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยนะเก็บใช้ได้ทุกลูกเลยนะครับก็เก็บมะนาวครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับพันมะนาวที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องๆตรงกลางๆป่องๆนะครับแบนๆถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกลางคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกจันเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้ยแบบนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็2บาทนะครับ2บาทต้นนี้โด่งมากท่านผู้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูก1ปีครับผมก็ดกดูต้นนี้ครับเนี่ยดูอันนี้ก็ดกเนี่ยเก็บได้หมดครับผมป่องๆเนี้ยครับจริงปีนึงอ่ะมะนาวมันพวกนี้มันจะเป็นทวายนะครับแป้นดกพิเศษนี้มันจะออกทวายออกดอกทั้งปีออกลูกให้เราเก็บทั้งปีพอไอ้ออกลูกชุดนี้เสร็จเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเก็บได้หมดครับแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีขายตลอดทั้งปีข้อดีของมะนาวพันธุ์นี้นะครับคือ1ละเปลือกบางเม็ดน้อยน้ำหอมนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะถ้าน้ำหอมก็จะอร่อยครับทำให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอถังหน่อยครับเนี่ยเก็บครับผมถ่ายในถังหน่อยเนี่ยครับมะนาวเก็บง่ายมากครับได้ยินเก็บตรงนี้ก็ได้ร้อยลูกแล้วเก็บได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทำเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวอินทรีย์ครับผมเก็บได้หมดเลยนะครับก่อนท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผมครับเก็บได้นะครับลูกป่องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับลูกละ2บาทครับเนี่ยลูกละ2บาทใส่น้ำจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันธุ์นี้ครับเก็บได้เลยนี่มาดูต้นนี้ครับให้คุณผู้ชมเห็นตอนที่มันติดลูกแล้วเรายังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยต้นเนี้ยดูครับแล้วช่อเก็บได้หมดเลยนะครับจริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณ 4,000 ลูกนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บ3วันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยน้ำดีมากครับเนี่ยแบบนี้เก็บได้ครับลูกไอ้ช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้านล่างนี้นะครับผมเนี่ยครับผมลองดูนะครับจะปลูกไว้ที่บ้านนะครับ5ต้น10ต้นก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับไม่ต้องซื้อมะนาวก็มีมะนาวกินตลอดทั้งปีแล้วเพราะพันธุ์นี้มันเป็นทวายจะออกทั้งปีหรือว่าท่านใดจะทําเป็นอาชีพนะครับปลูก100ต้น200ต้น500ต้นหรือ1,000ต้น2,000ต้นก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเรื่องต้นพันธุ์ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ